เอาละค่ะยังอยู่ที่เรื่องของตำรวจมนันวุ่นวายกันจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจตอมอประมาณ112นายค่ะคุณผู้ชมเข้าร้องทุกต่อพลตำรวจเอกต่อศักด์เนี่ยนะคะ mm hmm. พบอ,อตรอเนี่ยละ mm hmm. ว่าถูกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะกัน mm hmm. แกล้งดำเนินคดีโดยมิชอบนะคะแต่ว่าปฏิเสธที่จะตอบสื่อนะคะแล้วก็ชี้ว่ารายละเอียดทุกอย่างนั้นอยู่ในเอกสารแล้วค่ะ เรื่องนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะจำนวน48นายจากทั้งหมด112นายค่ะเดินทางมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเข้าร้องทุกต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการทางวินัยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะสังกัดกองประชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับพวกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะโดยหนึ่งในตัวแทนในตารวจเนี่ยเปิดเผยบอกว่า วันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยนะคะว่าจะกล่าวหาใครนั้นก็ขอไม่พูดกันแล้วกันนะคะให้สื่อมวลชนเนี่ยไปดูเอกสารที่นํามาร้องเรียนเท่านั้นโ<ๆ>ดยภายในเอกสารเนี่ยชีย้แจงอย่างนี้ค่ะ บอกว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เดินทางไปแจ้งความที่สอพอเวรุวันในจังหวัดขอนแกน่นให้ดำเนินคดีกับพวกตนในมาตรา157แล้วก็149ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ ซึ่งตำรวจในดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ได้นำคำให้การของพวกตนที่ถูกสอบสวนโดยมิชอบมารวบรวมเป็นพยานหลักฐานแล้วก็ใช้ในการประกอบในการดำเนินคดีซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ได้มีการร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย แต่ว่าตารวจในดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ชาาการตํารวจแห่งชาติแต่ว่ากลับนําเอาผลการสอบสวนแล้วก็คําให้การที่กระทําไปโดยไม่มีอํานาจเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผลการสอบสวนที่ชอบไปร้องทุกข์ขอโทษนะคะพวกตนแทนซึ่งเห็นว่าตํารวจในดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาการแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมแอบอ้างคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลอกลวงแล้วก็ข่มขู่ให้กระทําการหรือว่าให้ถ้อยคําโดยไม่ชอบ รวมทั้งปกปิดข้อที่จริงของพวกตนด้วยจึงเดินทางมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดให้มีการตรวจสอบหรือว่ามีการเอาผิดกับนายตำรวจดังกลาง่าว